สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้เอ็มชาแนลนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมวิกกี้ก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปปั่นจักรยานนะคะไปดูวิวไปดูผู้ชายนะคะวันนี้ก็โสดหนึ่งวันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพอดีวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมพ่อลูกสำหรับพ่อกับลูกเท่านั้นนะคะแม่ไม่เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้วิกกี้ไปด้วยนะคะเขาจะไปทำกิจกรรม Father and Daughter กันนะคะก็คือ Father and Daughter Day นะคะตอนวันนี้นะคะเขาก็จะมีแพลนว่าจะไป eat brunch กันนะคะ eat brunch ก็คือกินอาหารเช้าที่ไม่ใช่อาหารเที่ยงอาหารเที่ยงที่ไม่ใช่อาหารเช้ามารวมกันเป็น brunch นะคะก็เลยจะไปทานข้าวกันเสร็จแล้วก็คุณสามีนะคะคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเลี้ยงนี่นะคะก็จะพาน้องฟ้าใสนะไปเขาเรียกว่าอะไรไปพาวิลเลียนอะไรสักอย่างมันจะเป็นเหมือนศูนย์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผีเสื้อนะคะ Butterfly Pavilion นะคะก็จะพากันขับรถจากเนี้ยไปประมาณ45นาทีนะคะก็นั่นแหละเขาก็จะไปทำกิจกรรมพ่อลูกกันมันเป็นการกระชับสัมพันธ์พ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงนะคะก็วิกกี้ก็เลยหากิจกรรมทำเองบ้างกิจกรรมของวิกกี้นะคะก็คือว่าไปปั่นจักรยานคุณผู้ชมวันนี้อากาศร้อนมากประมาณ30องศานะคะตอนนี้ที่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้นะเอ้าทำไมไม่โชว์ตอนนี้อยู่ที่ทำไมไม่โชว์เนาะปกติมันต้องโชว์นะประมาณ30องศา80ดีกรีของเอ้ย102ฟาเรนไฮต์ดีกรีค่ะคุณผู้ชมโอ้ my god ร้อนมากๆประมาณ35องศาเซลเซียสนะคะซึ่งคือร้อนจริงๆแล้ววิกกี้ก็แบบแต่งตัวแบบคือไปออกกำลังกายจะไปปั่นจักรยานทุกคนใส่จักรยานหลังรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่งพ่อลูกเรียบร้อยนะเดี๋ยววิกกี้นะคะก็จะขับรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไปปั่นจักรยานที่วิกกี้เคยไปประมาณ6กิโลนะคะไปกลับเดี๋ยวใครอยากรู้นะคะว่าไปปั่นจักรยานเห็นผู้ชายเห็นสัตว์เห็นอะไรไหมรอชมเลยค่ะทุกคนมาถึงแล้วจ้าขับรถ30นาทีนะคะบรรยากาศที่นี่ตอนนี้ดีมากทุกคนแดดล่มลมตกนะคะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะร้อนมากนะคะก็โชคดีของวิกกี้ไปนะคะวันนี้วิกกี้จะต้องทำให้ได้นะคะปั่น12ไมล์หรือว่าประมาณ6กิโลไปกลับนะคะแล้วก็มาคนเดียวทุกคนนี่ก็ being alone นะคะก็คือคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจนะคะคนเดียวอยู่คนเดียวนะจ๊ะเพราะว่าพ่อลูกเขาไปกันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูความเป็นผู้หญิงแกร่งเวลาอยู่กับสามีเราก็อ่อนแอนะคะแต่ว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็แข็งแกร่งอะล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาจักรยานลงนะคะเราก็ไปปั่นกันค่ะนี่นะคะเอาจักรยานลงก่อนนะเดี๋ยวดิฉันจะขึ้นไปจ้ะนี่คนจะมาปั่นจักรยานแล้วก็มาเดินเยอะมากทุกคนตอนนี้วิกกี้ก็เริ่มบ่ายโมง28 3:30 เลยบ่ายโมงครึ่งนะเมื่อกี้จอดรถแล้วก็กำลังจะเอาจากรู้สึกเหมือนยางจะแบนเลยอ่ะThank you.
ครพักก่อนเหนื่อยไม่ได้ปั่นจักรยาน 2-3 อาทิตย์ได้แล้วมั้งนะวันนี้ก็มาเริ่มใหม่ก็ถือว่าค่อยๆไปแล้วกันนี่ล่ะค่ะการมาปั่นจักรยานคนเดียวก็จะดีตรงที่ว่าเหนื่อยก็หยุดพักได้นะคะตรงนี้เป็นแม่น้ำคุณผู้ชมไหลลงไปแล้วเสียงน้ำดังมากน้ำเย็นอยากกระโดดลงน้ำมากเพราะตอนนี้ร้อนร้อนจริงๆร้อนมากๆพักก่อนดื่มน้ำองศาทุกคนแดดออกแล้วเนี่ยโอ้ไม่ร้อนร้อนร้อนจริงๆร้อนร้อนไม่ได้กระแดะนะร้อนแบบร้อนมากอ่ะแทบจะถอดเสื้อวิ่งได้เลยเดินได้เลยทุกคนคือร้อนมากเนี่ยหน้าหนาวก็หน้าหนาวก็หนาวจนผิวขาวเลยนะคะเพราะหน้าร้อนก็ร้อนจนผิวดำเลยเนี่ยนะครับทุกคนใครไม่เข้าใจชีวิตคนอยู่เมืองนอกนะประมาณนี้แล้วค่ะแต่คนที่นี่อย่างที่พี่กี้เคยบอกนะคะว่าเวลาหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เต็มที่อะไรที่อยากทำอยากอยู่กับน้ำก็อยู่กับน้ำทั้งวันทั้งคืนนะคะอยู่กันแบบ3เดือนเต็มๆเลยปั่นจักรยานปั่นจักรยาน3เดือนเต็มๆเพราะว่ามันพอทั้งหมด3เดือนแล้วมันก็จะเริ่มเย็นเย็นแล้วคนก็ไม่ค่อยเล่นลงน้ำไม่ได้เพราะมันหนาวนะคะเดี๋ยวกี้หาสแน็คก่อนขนมขบเคี้ยวนะจ๊ะพกมาทุกคนวิกกี้ว่าจะไป6กิโลวันนี้คงไม่ได้แล้วเพราะว่าจักรยานลืมเช็คว่ามันแบนยางมันแบนนิดนึงนะคะเอาแอปเปิ้ลนะคะมาแล้วก็ขนมนะคะเป็นขนมกินเล่นนะให้พลังงานเราก็ไม่อ้วนนะคะพวกนี้จะเป็นให้พลังงานกับการเวลาเราออกกำลังกายนะคะทำให้เผาผลาญดีแล้วก็ไม่อ้วนน้ำเมื่อกี้เนี่ยนะงานนี้ใส่น้ำแข็งเต็มเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากต้องดื่มน้ำเดียวเดียวเลยโอ้โหขนาดใส่น้ำแข็งเยอะนะลายหมดแล้วเนี่ยในนี้กินไปหยุดไปนะคะทุกคนไม่ซีเรียสเดี๋ยวพอกินอื่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปปั่นกันต่อค่ะ
ดีมากค่ะร้อนแต่ว่าไม่มีแดดแต่ร่มลมตกนะจ๊ะทุกอย่างที่นี่เขียวไปหมดนะคะกรีนเพราะว่าฝนตกเยอะเนาะหน้าสปริงสวยมากทุกคนที่นี่ก็เคยมาบ่อยแล้วเนาะแต่ว่ามาแต่ละครั้งมันก็จะไม่เหมือนกันไงเพราะว่ามันจะคนละฤดูนะคะตอนนี้เป็นฤดูฝนหรือว่าฤดูใบไม้ผลิอยู่นะคะบรรยากาศมันก็จะได้อีกแบบนึงอะเนาะเหนื่อยไม่ได้ปั่นนานมากละอู้ช่วงวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนวิกกี้คิดว่าเขาน่าจะไปอยู่ที่แม่น้ำอะไรกันอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันร้อนนะคะไปเล่นน้ำดีกว่านะคะไม่งั้นร้อนตายอย่างวิกกี้เนี่ยมาไม่ถูกที่จริงๆอยากไปเล่นน้ำเหมือนกันแต่ว่าไปคนเดียวก็เงาๆนะคะปามาปั่นจักรยานออกกำลังกายดีกว่านะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานั่งพักสักครู่หนึ่งก่อนเนาะเดี๋ยววิกกี้จะกลับแล้วรู้สึกว่ายางมันแบนกลัวมันจะแบบคือมันขาดมันอะไรเงี้ยเดี๋ยวผัวจะด่าหัวเอานะทุกคนสวยมากเลยอ่ะน้ำใสมากคนน้ำใสมากแล้วคือที่นี่เขาห้ามเล่นน้ำนะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นน้ำดื่มที่เขาจะเอาไปทำเป็นน้ำดื่มของคนที่โคโลราโดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแหล่งของน้ำดื่มของเราเพราะฉะนั้นห้ามลงไปเล่นน้ำนะคะเพราะว่าถ้าลงไปเล่นน้ำคนลงไปเล่นน้ำเนี่ยมันจะมีสารเคมีต่างๆลงไปในน้ำได้นะคะแล้วมันจะเป็นอันตรายเนาะน้ำใสมากแล้วก็ร่มรื่นทุกคนถ่ายรูปกันอย่างเขียวไปหมดเลย
เหมือนโลกนี้เป็นของเราเลยไม่มีคนเลยมีแต่เราเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะวิกกี้จะปั่นจักรยานกลับเพราะว่าฝนลงเม็ดนะคะเดี๋ยวยังไงก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแหละไปถึงที่รถนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถค่ะร้อนมากเลยตอนนี้บ่ายสามพอดีนะคะไปบ่ายเมื่อกี้ขึ้นเริ่มปั่นนะบ่ายโมงครึ่งตอนนี้กลับมาถึงนะบ่ายสามพอดีเท่ากับว่าชั่วโมงหนึ่งป่ะบ่ายโมงครึ่งโอ้ชั่วโมงครึ่งทุกคนปั่นด้วยหยุดด้วยรวมกันชั่วโมงครึ่ง not bad เนาะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะกลับบ้านทุกคนนะคะแล้วก็กลับไปดูซิพ่อลูกเขามาถึงบ้านหรือยังนะคะไปค่ะร้อนโอเค Do you have any questions about her? She likes you. Hold on please my friend.